ครับบรรยากาศพอขึ้นชั้น2แล้วมันเลยครับดันตูนกระดุตลุดเลยก่อนหน้านี้นี่ผมก็โดนดันไป 2-3 ครั้งครับเหมือนกันกับพยอดเลยดินมันเหมือนกับทรายกับดินเหนียวนี่มันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้มันลื่นเหยียบดินทรายนะไปได้พอเจอเหนียวปุ๊บตะกุยครับลื่นครับเอียงอีกแล้วพยอดจมอีกหรือเปล่าออกได้ดันเสียนมดันยากหน่อยครับเสริมข้างบนนะครับระดับความสูงนี่ยังไม่ได้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับงานขุดสระถมที่บ้านคูบอนครับทีมงานนอพันธิบาเตรียมเผื่อคูเมืองบุรีรัมย์ฝั่งของพี่ต้นนี่เข้ามุมอยู่ครับขอเวลาเข้ามุมนิดนึงจอดรอครับ2ขุนพลพ่อยอดกับยอดอัศวินนี่จอดรอก่อนอย่างที่บอกนะครับไอ้นี่ดินเหนียวไอ้นี่ดินทรายพอมันมาเจอกันนี่มันไม่ค่อยจะถูกกันหรือเปล่าถ้ามีแต่ทรายนี่ไปได้พอหน้ายางเจอเหนียวปุ๊บตะกุยครับรถเสียจังหวะอยู่เลยครับเนี่ยถ้าเป็นทรายก็ดันง่ายหน่อยครับเวลาพร้อมลุยต่อนะครับแต่งขอบเรียบร้อยมาพักหนึ่งก็วิ่งอีกคนละประมาณ10กว่าเที่ยวครับ6ล้อก็น่าจะพอแล้วให้แมคโครทอยเอาละทีนี้อยู่ใกล้ตรงนี้ก็ตัดเนี่ยตัดประมาณเนี่ยตรงรถผมก็โยนดิดขึ้นมานะครับแต่งเอาข้างบนนี่เรียบร้อยแล้วครับโน่นเสียเนยเขาวิ่งเล่นอยู่ปล่อยตัวพ่อยอด
ั้งลำแล้วดันเลยพ่อยอดโอเคถึงเป้าหมายพอดีครับสุดยอดเทครึ่งหนึ่งครับเพื่อให้รถไถนั้นเบาแรงครับเบาพอยอดเบาล่วงเลยครับขึ้นได้ไหมล่ะเนี่ยฟังผมเต็มแล้วโอเคครับขออนุญาตจวดต่อครับ